สวัสดีครับวันนี้เป็นการบรรยายนะครับในบทที่10นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาไปถึงเรื่องของตลาดสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ลักษณะตลาดต่างๆไปแล้วนะครับเรื่องของตลาดสินค้าที่มีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์ตลาดสินค้าที่มีลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับเช่นตลาดผูกขาดแท้จริงตลาดผู้ขายมากรายนะครับแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายที่ผ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดสินค้าและบริการนะครับขั้นสุดท้ายที่ผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อสินค้าไปเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของเขาแต่ครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตเราต้องวิเคราะห์แยกกันนะครับระหว่างตลาดสินค้าและบริการกับตลาดปัจจัยการผลิตแม้ว่าจะมีทั้งตลาดแม้ว่าทั้งสองตลาดเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าในทางวิเคราะห์เนี่ยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ทีละตลาดเนี่ยเราจึงแยกเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตออกมาในการศึกษาในบางครั้งเนี่ยนะครับแม้ว่าตลาดสินค้าและบริการเนี่ยจะเป็นตลาดแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะอย่างเช่นตลาดโทรศัพท์มือถือนะฮะก็มีอาจจะอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแต่ว่าในตลาดปัจจัยการผลิตที่ใช้ผลิตชิปนะฮะเช่นแร่หายากที่ใช้ผลิตชิป IC เป็นต้นอย่างนี้นะครับอยู่ในตลาดผูกขาดนะครับสมมุตินะครับหรืออย่างอย่างตลาดสินค้าและบริการอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคสมมุตินะครับสมมุติว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงหรือเกือบจะแข่งขันบัตรสมบูรณ์แต่ตลาดปัจจัยการผลิตอย่างเช่นช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเป็นตลาดผูกขาดเป็นต้นนะครับตลาดสินค้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นตลาดผูกขาดเป็นต้นนะครับนี่คือเป็นลักษณะที่ทำให้เราต้องทำความเข้าใจแยกกันระหว่างตลาดสินค้าและบริการกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับในที่นี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยที่เราเรียนกันในบทที่10เรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็เพื่อที่เราจะศึกษาว่านะครับการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตนะครับในตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันถูกกำหนดมาจากอะไรนะครับแล้วผู้ผลิตเนี่ยมีเกณฑ์ตัดสินใจที่จะจ้างปัจจัยการผลิตอย่างไรนะครับเพื่อให้เขาได้รับกำไรสูงสุดจากการผลิตนะครับการศึกษาตลาดปัจจัยผลิตเนี่ยก็คือนะครับข้อที่1เนี่ยเป็นการศึกษาถึงการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตนะครับโดยอาศัยกลไกราคานะครับกลไกราคาเนี่ยข้อที่2เนี่ยก็คือเพื่อศึกษาว่าผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเนี่ยจะจ้างปัจจัยการผลิตอย่างไรนะครับจึงจะได้รับกำไรสูงสุดเนื่องจากว่า mindset ของผู้ประกอบการเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายทางด้านการแสวงหากำไรนะครับเขาทำธุรกิจเนี่ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องแสวงหากำไรนะครับสูงสุดจากการผลิตแม้ว่าในธุรกิจยุคหลังเนี่ยจะมีกิจการเพื่อสังคมนะครับซึ่งไม่ได้มุ่งหวังกำไรนะครับมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับโดยรวมนะครับเช่นพวกโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆนะครับพวกวิสาหกิจการเพื่อสังคมต่างๆเพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่ว่าธุรกิจเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยนะครับจะอยู่ได้หรืออยู่ดำเนินงานต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่าการผลิตนะครับแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมก็ตามถ้าธุรกิจมันไม่สามารถประคองตัวเองอยู่ได้เนี่ยคือการที่จะไปเปลี่ยนสังคมเนี่ยมันอาจจะแทบเป็นไปไม่ได้นะครับตัวเองต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนเพราะงั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีกำไรระดับหนึ่งนะครับ
เช่นเป็นกำไรปกตินะที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ในที่นี้นะครับเรายังพูดกันถึงว่าผู้ผลิตเนี่ยจะจ้างปัจจัยการผลิตอย่างไรเนี่ยจึงจะได้รับกำไรสูงสุดจากการผลิตนะครับโดยมีข้อสมมติว่าราคาปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับก็คือค่าตอบแทนที่ผู้ผลิตนะครับจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับราคาปัจจัยการผลิตก็คืออะไรนะครับอย่างเช่นแรงงานนะครับแรงงานคือปัจจัยการผลิตเนี่ยราคาแรงงานเนี่ยก็คือค่าตอบแทนนะครับที่ผู้ผลิตเนี่ยจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือเจ้าของด้านแรงงานในรูปของค่าจ้างนะครับและประเด็นที่สองนี่ก็คือราคาปัจจัยการผลิตเนี่ยถูกกำหนดโดยกลไกราคานะครับคำว่ากลไกราคาเนี่ยก็คือกลไกตลาดนั่นเองนะครับก็คือพลังของตลาดนะครับก็คือถูกกำหนดมาจากกลไกราคากลไกตลาดหรือพลังตลาดเนี่ยก็ถูกกำหนดมาจากนะครับดีมานนะครับหรืออุปสงค์นะครับและก็ซัพพลายนะครับหรืออุปทานของปัจจัยการผลิตนั้นๆนะครับก็คือดีมานและซัพพลายเนี่ยแหละความต้องการซื้อและความต้องการเสนอขายนั่นแหละเป็นพลังที่ตลาดนะครับที่เป็นตัวกำหนดราคาปัจจัยการผลิตนะครับดังนี้นะครับการศึกษาตลาดปัจจัยการผลิตนะครับในบทนี้เนี่ยจะแยกออกเป็น2กรณีนะครับก็คือ 1. กรณีที่ตลาดสินค้าและตลาดบริการนะครับเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเราเรียนไปแล้วนะครับว่าตลาดสินค้าและตลาดบริการที่มีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรถูกไหมครับแต่คราวนี้นะครับเราต้องแยกพิจารณานะครับแยกกันระหว่างตลาดสินค้าและบริการกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับในกรณีที่1ที่เราจะศึกษาเนี่ยก็คือตลาดสินค้าและบริการนะครับเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ด้วยนะครับส่วนกรณีที่2นะครับเป็นกรณีที่ตลาดสินค้าและบริการเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็มีตลาดผูกขาดนะฮะตลาดผู้ขายมากรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับที่เราเรียนไปในบทที่8แล้วก็ที่9นะครับแล้วก็ในบทที่9นะครับกรณีที่2ตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ส่วนตลาดปัจจัยการผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นนะฮะเสื้อผ้าแฟชั่นหรือสมมติว่าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะซึ่งเป็นตลาดระดับบนซึ่งมีแข่งขันกันไม่กี่แบรนด์อย่างนี้นะฮะเป็นตลาดเรียกว่าตลาดอาจจะแข่งขันไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ตลาดปัจจัยการผลิตเช่นผ้าผืนนะฮะผ้าผืนหรือเครื่องหนังเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบของตลาดสินค้าแฟชั่นเนี่ยกับเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเป็นต้นนะครับ หรืออาจจะยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่2เนี่ยสมมติว่าเป็นผู้ผลิตที่มีการผูกขาดตลาดนะครับแต่ว่าเวลาเขาจ้างแรงงานเนี่ยแรงงานกับเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์เลยสำหรับประเทศเขาแต่ว่าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยเป็นสินค้าผูกขาดนะครับอันนี้ก็คือสรุปภาพรวมของการพิจารณานะครับเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าและบริการที่เรียนมาก่อนหน้านะครับทั้งบทที่8แล้วก็บทที่9นะครับรวมถึงต้องเข้าใจเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับตัวอักษรอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับนักศึกษาไปดาวน์โหลดเอกสารการสอนอาจารย์ได้ที่ Google Classroom นะครับแต่ว่าให้นักศึกษาใช้ Gmail นะครับ
บัญชี Gmail นะครับอย่าใช้ RUmail เข้าไปล็อกอินนะครับให้ใช้ Gmail ธรรมดานะครับเพราะว่าอาจารย์สร้าง Google Classroom จาก Gmail ธรรมดานะครับยังไม่ได้ย้ายไป RUmail นะครับนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการจำแนกปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตเนี่ยถ้าเราจำแนกตามหน้าที่หรือตามฟังก์ชันมันเนี่ยเราอาจจะแบ่งนะครับหรือการแบ่งได้ออกเป็น4ชนิดนะฮะซึ่งก็คือปัจจัยทางด้านที่ดินนะครับปัจจัยแรงงานแล้วก็ปัจจัยทุนแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการนะครับเป็น4ชนิดซึ่งก็คือการแบ่งตามเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับเมื่อเรานำปัจจัยการผลิตทั้ง4ชนิดเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับก็จะก่อให้เกิดผลผลิตนะครับซึ่งผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าและบริการหรือบริการก็ได้นะครับโดยอาจจะก่อให้เกิดนะครับรายได้ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของการผลิตนะครับก็คืออินคัมหรือก่อให้เกิดกระแสรายได้ขึ้นมานะครับอันนี้มาดูต่อในเรื่องของคุณลักษณะและค่าตอบแทนของแต่ละปัจจัยนะครับข้อที่1เนี่ยคําปัจจัยการผลิตข้อที่1ก็คือที่ดินนะฮะแลนด์เนี่ยที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์นะที่ถือว่าเป็นในเชิงที่มองว่าเป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีความหมายหรือนิยามที่กว้างกว่าที่ดินที่ใช้ในนิยามของการซื้อขายหรือการครอบครองนะฮะในแง่ของปัจจัยการผลิตเนี่ยที่เป็นที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยความหมายเนี่ยรวมถึงผืนดินนะครับและก็รวมทั้งทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะครับพวก natural resource ต่างๆนะครับที่ปกคลุมอยู่เหนือผิวดินและก็รวมทั้งที่อยู่ใต้ดินด้วยเช่นแร่ธาตุนะฮะหรือป่าไม้แหล่งน้ำสัตว์น้ำเป็นต้นนะครับไม่ได้มีนิยามเป็นที่ดินอย่างเดียวนะครับและผลตอบแทนเนี่ยที่จ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินเนี่ยเราเรียกว่าเป็นค่าเช่านะครับ rent นะครับซึ่งนะครับค่าเช่าเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์นะครับของทรัพยากรนะครับใต้พื้นดินเหนือพื้นดินรวมทั้งโลเคชันหรือที่ตั้งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการซื้อขายแร่ธาตุนะครับหรือวัตถุดิบต่างๆที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรที่อยู่ใต้พื้นดินเนี่ยเราก็เรียกค่าตอบแทนตรงนั้นว่าเป็นค่าเช่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นนิยามในทางเศรษฐศาสตร์หรือเป็นความหมาย definition ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะนั้นเวลาเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเนี่ยพอฟังเรื่องของค่าเช่าเรื่องของนิยามเนี่ยต้องทำความเข้าใจด้วยว่าอาจจะแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆนะครับปัจจัยการผลิตที่2นะครับเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานเนี่ย labor เนี่ยหมายถึงนะครับกำลังแรงกายนะครับรวมถึงสติปัญญาความคิดด้วยนะครับความรู้ความคิดของมนุษย์นะครับหรือที่เรียกรวมๆกันว่าเป็นทุนมนุษย์นะครับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานเนี่ยเรียกว่าค่าจ้างและก็เงินเดือนนะครับ wage and salary นะครับค่าตอบแทนของแต่ละรายเนี่ยก็จะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับระดับความรู้ทักษะความสามารถและความชำนาญในการผลิตนะครับส่งผลให้มูลค่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่แรงงานได้รับเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับคือถ้าเขาแรงงานเนี่ยเอานะครับถ้าแรงงานมีความสามารถมากหรือมีทักษะในการผลิตสูงเนี่ยผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่แรงงานผลิตได้เนี่ยแต่ละหน่วยเนี่ยแต่ละแรงงานเนี่ยก็จะมีค่าสูงขึ้นมากกว่านะครับแรงงานที่มีคุณลักษณะที่มีความรู้และทักษะด้อยกว่านั่นเองนะครับมูลค่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานเนี่ยก็อาจจะเทียบเคียงได้กับproductivity หรือผลผลิตของแรงงานนะครับต่อหัวแรงงานนะครับผลผลิตต่อหัวแรงงานทีนี้ในทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัจจัยแรงงานนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับเรื่องของแรงงานเนี่ยตามทักษะฝีมือแรงงานนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามระดับทักษะฝีมือแรงงานเนี่ยเราอาจจำแนกแรงงานออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1นะครับเป็นแรงงานที่เรียกว่ามีฝีมือนะครับเป็นแรงงานมีฝีมือ skill labor นะครับหมายถึงแรงงานที่ต้องอาศัยความรู้นะครับรวมถึงทักษะและความชำนาญในการทำงานระดับสูงนะครับพวก skill labor หรือพวกแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยก็ได้แก่วิศวกรนะครับแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิชาการนะครับด้านต่างๆเป็นต้นนะครับสองเนี่ยนะครับก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะฮะหรือ semi skill labor แรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยก็หมายถึงพวกแรงงานที่ต้องอาศัยความชำนาญและทักษะประสบการณ์ในระดับหนึ่งนะครับรวมต้องรวมถึงนะครับต้องใช้แรงกายประกอบด้วยในการทำงานนะครับถ้าเป็นพวกประเภทแรกนะครับพวกแรงงานฝีมือเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ใช้แรงกายเลยนะครับใช้แต่ทักษะทางด้านความรู้ความคิดนะครับเช่นพวกนักวิชาการต่างๆแต่พอเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยนอกจากใช้ความรู้ความคิดทักษะนะครับความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยต้องใช้แรงงานแรงกายประกอบในการทำงานไปด้วยนะครับเช่นพวกช่างเทคนิคอลต่างๆนะครับช่างเทคนิคพวกที่ทำงานพวกช่างรถยนต์อย่างนี้นะครับช่างรถยนต์ช่างควบคุมเครื่องจักรเป็นต้นนะครับซึ่งต้องใช้แรงกายบวกสติปัญญานะครับผสมกันนะครับพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนะครับส่วนแรงงานประเภทที่3เนี่ยนะครับก็คือแรงงานไร้ฝีมือนะครับหรือพวก unskilled labor นะครับพวกแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยก็หมายถึงแรงงานที่ทำงานโดยใช้แรงกายเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะอะไรเลยนะครับเป็นงานที่ใช้แรงกายเป็นส่วนใหญ่ก็เช่นพวกที่ต้องรับจ้างอย่างนี้ครับรับจ้างดายาเป็นต้นนะครับหรืออย่างนี้นะครับใช้แรงกายเป็นส่วนใหญ่ครับไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะที่สูงมากนะครับก็นักศึกษาลองเทียบเคียงดูนะครับว่าลักษณะงานแต่ละงานที่เขารับสมัครเนี่ยเป็นแรงงานประเภทฝีมือมีฝีมือกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือนะครับก็จะทราบภาพทีนี้ถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานมีฝีมือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือแรงงานกึ่งฝีมือแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ตัวเลขตรงนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลของสำนักงานสถิตินะครับซึ่งเขาจะมีการสำรวจภาวะการมีงานทำและก็การสำรวจภาวะแรงงานนั่นเองนะครับมาดูปัจจัยนะครับปัจจัยในข้อต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะครับทุนเนี่ยจริงๆแล้วในความหมายทั่วไปหรือแคปิตอลเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงินนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นทุนที่นะครับทุนทางการเงินและก็ทุนทางกายภาพนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะทุนทางกายภาพนะครับเราไม่พิจารณาทุนทางการเงินนะครับเพราะว่าเรามุ่งเน้นปัจจัยทุนที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็คือเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆนะครับโดยนะครับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่เจ้าของทุนเนี่ยเราใช้คำว่าดอกเบี้ยนะครับเหตุที่เราเรียกค่าตอบแทนของทุนในทางกายภาพว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยก็เพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสของการลงทุนในทางกายภาพหรือการลงทุนในทางเครื่องจักรนะฮะสมมติว่าเราจะลงทุนซื้อเครื่องจักรนะครับมูลค่า300ล้านนะฮะถ้าเราลงทุนซื้อเครื่องจักรเนี่ยลงทุนซื้อเครื่องจักรเนี่ยมูลค่า300ล้านเนี่ยแล้วเราจะสามารถได้รับกำไรนะครับประมาณ
10% ของมูลค่าการลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนทางการเงินที่เราจะได้รับนะครับเทียบกับทางเลือกอื่นๆนะครับเช่นถ้าลงทุนซื้อเครื่องจักรมาผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเราได้รับกำไรที่เป็นเงินสดเนี่ยมันน้อยกว่านะครับน้อยกว่าถ้าจะเอาเงินนั้นไปลงทุนทางการเงินอื่นๆอย่างเช่นถ้าซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่7%นะฮะแต่ว่าถ้าเอามาลงทุนซื้อเครื่องจักรเนี่ยได้รับผลตอบแทน3%ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครลงทุนในทางกายภาพถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยแทนนะครับแทนค่าตอบแทนของผลตอบแทนของทุนนั่นเองดอกเบี้ยเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของทุนนะครับนะครับตามหลักค่าเสียโอกาสอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับว่าถ้าเขาไม่ลงทุนในเครื่องจักรเนี่ยมูลค่าสูงๆเนี่ยเขาอาจจะมีทางเลือกในการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทางการเงินนะครับแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยดังนั้นดอกเบี้ยเนี่ยจึงเปรียบเสมือนนะครับเป็นค่าเสียโอกาสของทุนนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับหรือ investment เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการสะสมทุนนะครับหรือ capital formation นะครับเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยพอลงทุนซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีอายุอยู่หลายปีถูกไหมครับถ้าปีที่1มีการลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ไม่ได้เสื่อมสภาพหมดลงไปภายใน1ปีนะครับปีที่2เนี่ยถ้ามีการลงทุนเพิ่มเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการสะสมทุนนะครับหรือที่เรียกว่า capital formation การที่เรามีการสะสมทุนมากขึ้นนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการเราเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนและการสะสมทุนเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเติบโตนะครับพอดูปัจจัยทุนแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูเรื่องของข้อที่4นะครับเรื่องของผู้ประกอบการนะครับเรื่องของถ้านักศึกษาฟังเรื่องของทุนเนี่ยและเรื่องของการสะสมทุนเนี่ยถ้านักศึกษาอยากสนใจนะครับอยากรู้ว่าแล้วการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้จากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับหรือที่เรียกว่าสภาพัฒน์นะครับเขาเป็นคนรวบรวมนะครับหรือนักศึกษาเรียนต่อในวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับในเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยก็จะได้ยินเรื่องของคำว่าการลงทุนนะครับทีนี้มาดูปัจจัยการผลิตในข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับ entrepreneur นะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็คืออะไรหมายถึงนะครับผู้ประกอบการเนี่ยหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัยการผลิตทั้ง3ชนิดข้างต้นนะครับก็คือเป็นผู้รวบรวมปัจจัยที่ดินแรงงานทุนเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการผลิตสินค้าและบริการนะครับคือเป็นคนเมเนจนะครับเมเนจปัจจัยทั้ง3เนี่ยเพื่อให้ก่อให้เกิดสินค้าและบริการมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับผู้ประกอบการเนี่ยผลตอบแทนที่เขาได้รับเนี่ยก็เรียกว่ากำไรนะครับที่เราบอกแล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดนะครับเขาประกอบกิจการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้กำไรนะครับอย่างน้อยต้องคุ้มค่าเสียโอกาสของเขานะครับในการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อตลาดเนี่ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผู้ประกอบการก็ได้อาจจะเป็นทั้งเจ้าของโรงงานก็ได้นะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นต้นนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการนะครับปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนเนี่ยเพื่อใช้ผลิตสินค้าและบริการเราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับผ
ู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราจะในหลายๆประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนการส่งเสริมนะครับให้เกิดสังคมผู้ประกอบการนะครับให้เกิดมี mindset ของความเป็นนักธุรกิจนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยก็นักศึกษาก็จะได้ยินคำว่ากิจการสตาร์ทอัพเป็นต้นนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยก็ถือว่าเป็นจะเกิดสตาร์ทอัพขึ้นได้เนี่ยต้องมีความเป็นผู้ประกอบการนะครับต้องมีความอยากที่จะทำธุรกิจนะฮะพอมีการพอมีความเป็นผู้ประกอบการมีความสามารถในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเขาสามารถเข้าถึงนะครับปัจจัยการผลิตทั้ง3เนี่ยแล้วนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างสินค้าและบริการได้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะเติบโตนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่ามันจะทำให้ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเกิดการรวมทั้งเกิดการจ้างงานด้วยนะครับเกิดการสะสมทุนนะครับเกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่เนี่ยแทนที่จะว่างๆอยู่เปล่าๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมาเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในหัวใจของบทนี้นะครับเรามุ่งเน้นในการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งในเรื่องของปัจจัยการผลิตเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วว่าก็คือในทางเศรษฐศาสตร์ในทางที่เราเรียนก็คือเป็นการศึกษาเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็เป็นการพิจารณาว่าแล้วผู้ผลิตเนี่ยจะจ่ายค่าตอบแทนมีเกณฑ์คิดอย่างไรที่เขาจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับนะครับในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะพิจารณาถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตเนี่ยซึ่งจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยที่จะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายการแสวงหากำไรสูงสุดนะครับในที่นี้เนี่ยจะพิจารณาตลาดปัจจัยการผลิตนะฮะจริงๆก็ตลาดกับคำว่าตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันมีปัจจัยการผลิตหลายอย่างนะครับแต่ว่าในการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเราจะศึกษาเฉพาะตลาดปัจจัยแรงงานเท่านั้นนะครับโดยสมมุติว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยคำว่าปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียวนะครับปัจจัยผันแปรเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีนะครับจะมีปัจจัยผันแปรแล้วก็ปัจจัยคงที่นะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผลิตนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการผลิตในระยะสั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีปัจจัยผันแปรแล้วก็ปัจจัยคงที่ทำงานร่วมกันถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในระยะยาวเนี่ยเนื่องจากในระยะยาวเนี่ยปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการจะมีแค่การพิจารณาทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยผันแปรไปหมดเพราะว่าปัจจัยทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการจึงมีแต่ปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียวในการผลิตอันนี้อาจารย์ทวนให้นะครับเผื่อจำเผื่อนักศึกษาจำไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือสรุปว่าการที่จะดูว่าในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยคงที่และก็ปัจจัยผันแปรหรือเปล่าก็คือต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าการพิจารณาหรือการวิเคราะห์ในครั้งนั้นน่ะเป็นการวิเคราะห์ในระยะสั้นหรือในระยะยาวนะครับแต่กลับมาในเรื่องของเราในเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยเราเสมือนว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียวที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆเนี่ยเรากำหนดให้คงที่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์นั่นเองหลักนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับหลักที่เราใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานของแรงงานเนี่ยตลอดจนดุลยภาพตลาดแรงงานเนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้กับตลาดปัจจัยการผลิตประเภทอื่นๆได้นะครับเพราะว่าใช้หลักแนวคิดเดียวกันนะครับนะครับท่านนี้บอกตอนต้นไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยเราจะวิเคราะห์ใน2กรณีนะครับวิเคราะห์ในกรณีที่1ก็คือนะครับกรณีที่ตลาดสินค้าและบริการเนี่ย
นะครับเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตลาดปัจจัยผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาในกรณีแรกก่อนก็คือกรณีตลาดสินค้าและบริการเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดปัจจัยการผลิตก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะฮะในกรณีนี้เนี่ยเรามาดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรในการกำหนดค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิตนะครับเพื่อให้เขาได้รับกำไรสูงสุดนะครับทีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะพิจารณาเฉพาะตลาดแรงงานนะครับนะครับเพื่ออันนี้ก็มาดูนะครับว่าหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้เขาเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดเนี่ยพิจารณาได้อีกเป็น2กรณีนะครับนะครับก็คือ1เนี่ยเราพิจารณาจากรายรับทั้งหมดจากการจ้างปัจจัยการผลิตนะครับนะครับรายรับทั้งหมดนะครับจากการจ้างปัจจัยการผลิตนะครับ Total Revenue Product of Labor นะครับแล้วก็ต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างปัจจัยการผลิตนะครับTotal Resource Cost of Labor นะครับเพราะว่าเราพิจารณาจากตลาดปัจจัยแรงงานเพียงอย่างเดียวนะครับคือเนื่องจากว่าเวลาเราเวลาผู้ประกอบการเนี่ยเขาจ้างแรงงานนะครับเขาจ้างแรงงานมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาสร้างผลผลิตให้เขาถูกไหมครับหรือเขาจ้างพนักงานมาเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้รับผลผลิตจากการจ้างงานนะครับดังนั้นเนี่ยการจ้างงานเนี่ยเขาต้องคาดหวังว่ามันต้องเกิดรายรับให้แก่เขาถูกไหมครับลองนักศึกษาลองดูธรรมชาติตรงนี้มันก็ make sense ถูกไหมว่าถ้านักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนักศึกษาจะจ้างคนงานหรือพนักงานมาทำงานเนี่ยนักศึกษาต้องย่อมคาดหวังว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างผลผลิตขึ้นมานะครับซึ่งผลผลิตเนี่ยจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะไปเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะเข้าใจด้วยนะครับว่านายจ้างเนี่ยเขาคาดหวังผลผลิตจากเรานะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อนะครับเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยเลือกที่จะจ้างปัจจัยการผลิตเนี่ยเขาก็จะเกิดทั้งก่อให้เกิดทั้งรายรับนะครับด้านหนึ่งเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดต้นทุนจากการจ้างแรงงานด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้ปัจจัยแรงงานด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในการจ้างงานเนี่ยนะครับในการจ้างแรงงานเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดทั้งรายรับแล้วก็ต้นทุนจากการจ้างงานนะครับทีนี้รายรับทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยหรือ TRPL เนี่ยนะครับหาได้จากการนำราคาผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับนำราคาผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยหรือ P เนี่ยราคาผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยก็ได้นะครับไปคูณกับจำนวนผลผลิตต่างๆที่แรงงานผลิตนะครับหรือ TRPL เนี่ยก็เท่ากับ TP นะครับผลผลิตคูณกับระดับราคานั่นเองนะครับนักศึกษาดูจากภาพนะครับจากกราฟทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อจ้างแรงงานจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลผลิตรวมจากการจ้างแรงงานนะครับสมมติว่าจ้างคนงานทั้งหมด10คนนะครับ10คนเนี่ยได้ผลผลิตมาทั้งหมด 1,000 ชิ้นนะครับจ้างงาน10คนสร้างผลผลิตออกมาได้1,000 ชิ้นสมมุติว่าราคาตลาดเนี่ยอยู่ชิ้นละ5บาทนะครับดังนั้นเนี่ยรายรับจากการจ้างงานครั้งนี้ก็คือ 5,000 บาทถูกไหมครับนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นนะครับเป็นเส้นนะครับที่ทอดขึ้นนะครับจากซ้ายไปทางขวานะครับการตั้งเนี่ยแสดงรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานนะครับรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานนะครับว่า
สมมติว่าจ้าง10คนได้พันชิ้นชิ้นละ5บาทรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานในที่นี้ก็คือ 5,000 บาทนะครับแต่ทีนี้นักศึกษาสังเกตดูนะครับว่าเส้น TRPL เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเส้น TP นะฮะเส้น TP Total Product นะครับเส้นผลผลิตรวมนะครับที่เราเรียนนักศึกษาเรียนเรื่องของการผลิตมาแล้วนะครับในบทที่ในบทที่6นะครับในเรื่องของทฤษฎีการผลิตเนี่ยนักศึกษาเคยเห็นเส้น TP หรือเส้น Total Product มาแล้วนะครับเส้นผลผลิตรวมนะครับจะเห็นได้ว่าแต่คราวนี้เนี่ยพอมาแปลงมาเป็นรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยลักษณะนะครับลักษณะของเส้นเนี่ยจึงเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า TRP เนี่ยก็คือใช้เส้น TP คูณกับระดับราคานะครับแต่ทีนี้เนี่ยจากข้อนะครับข้อสมมุติที่เราบอกว่าตลาดสินค้าและบริการเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ถูกไหมครับตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยดังนั้นเนี่ยราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันจึงเป็นราคาตลาดนะครับผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยไม่มีอิทธิพลนะครับในการเปลี่ยนแปลงระดับราคานะครับต้องรับราคาตลาดดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าราคาตลาดเนี่ยมันอยู่คงที่ในช่วงที่พิจารณานะครับราคาตลาดของผลผลิตเนี่ยมันอยู่คงที่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงแรกของการจ้างงานนะครับรายรับทั้งหมดที่เกิดจากการจ้างงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจำนวนผลผลิตนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยก็เป็นตัวแปรที่อยู่คงที่นะครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยรายรับทั้งหมดเนี่ยที่ผันแปรไปเนี่ยจึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตแรงงานนะครับพอเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตแรงงานเนี่ยก็ส่งผลทำให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็นำมาคูณกับระดับราคาตลาดนะครับซึ่งอยู่คงที่ในช่วงที่เราพิจารณาเพราะว่าราคาตลาดถูกกำหนดมาจากภาวะตลาดโดยรวมนะครับผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนตั้งราคาผลผลิตเองนะครับต้องรับราคาตลาดแต่ทีนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพอผลผลิตนะครับพอรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยสูงขึ้นไปสูงสุดตรงจุดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการจ้างใช้ปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเนี่ยกลับทำให้รายรับทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยลดลงนะครับนะครับจะเห็นจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอถึงเลยจุดการใช้แรงงานระดับ NM เนี่ย NM หน่วยเนี่ยแล้วเนี่ยรายรับทั้งหมดนะครับรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยจะเริ่มลดลงเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าถ้าเราจำเรื่องกฎการลดน้อยถอยลงของการใช้ปัจจัยการผลิตไปได้เนี่ยถ้าเราจำเรื่องของกฎการลดน้อยถอยลงจากการใช้ปัจจัยการผลิตได้เนี่ยเราก็จะทราบว่าถ้าเราใช้แรงงานนะครับเพิ่มขึ้นถึงจุดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยผลผลิตของแรงงานเนี่ยจะเริ่มโดยรวมผลผลิตรวมเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของการผลิตนั่นเองนะครับของการใช้ปัจจัยการผลิตนั่นเองอันนี้ต้องไปทบทวนในเรื่องของบทที่6นะครับว่าพอใช้แรงงานเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกับปัจจัยคงที่นะครับเมื่อใช้แรงงานเข้าไปทำงานร่วมกับปัจจัยคงที่เกินระดับ1แล้วเนี่ยนะครับผลผลิตรวมเนี่ยแทนที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยกับลดลงนะฮะเรื่องจากที่เกิดผลที่เรียกว่ากฎการลดน้อยถอยลงนะครับเช่นเรามีนาอยู่แปลงหนึ่งนะฮะสมมติว่านาอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่พอใช้คน10คนเนี่ยผลผลิตก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอเพิ่มเป็น15คนผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแต่พอเพิ่มเป็น100คนเนี่ยผลผลิตรวมกับลดลงเพราะว่าแทนที่จะได้ผลผลิตเนี่ย
คน100คนก็มันเกินสเกลของที่นานะฮะก็ทำให้ผลผลิตรวมเนี่ยกับน้อยลงเพราะว่าอาจจะเกิดการสูญเสียเกิดการย่ำเกิดการว่างใช้นำแรงงานเข้ามาแล้วเกิดการจับกลุ่มคุยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับเมื่อกี้เราพิจารณาเรื่องของเส้น TRP ไปแล้วนะครับเส้นรายรับทั้งหมดจากการจ้างแรงงานนะครับคราวนี้นะครับมาดูเรื่องของต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างแรงงานกันบ้างนะครับนะครับเนื่องจากพอพิจารณารายรับแล้วเนี่ยก็ต้องมาพิจารณารายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานด้วยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ย Total Resource Cost of Labor นะครับเราสามารถหาได้จากนะครับการนำราคาปัจจัยผลิตเนี่ยเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับซึ่งในกรณีนี้เราพิจารณาเรื่องของแรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยราคาปัจจัยผลิตของแรงงานก็คือค่าจ้างนั่นเองก็คืออัตราค่าจ้างนะครับนำไปคูณกับจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตนะครับเราเขียนเป็นสมการได้ก็คือนะครับ TRCL เนี่ยเท่ากับ L คูณ W นะครับเดี๋ยวมันอยู่ก็คือค่าจ้าง L ก็คือจำนวน labor นะครับจำนวนแรงงานเดี๋ยวมันอยู่ก็คือค่าจ้างเฉลี่ยนะครับเมื่อนำต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจากการจ้างแรงงานนะครับกับจำนวนแรงงานระดับต่างๆเนี่ยที่ผู้ผลิตจ้างเนี่ยมาเขียนความสัมพันธ์นะฮะก็จะได้ดังรูปทางด้านซ้ายมือนะครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการตั้งเนี่ยแสดงถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจากการจ้างแรงงานนะครับหรือ TRCL นะครับนะฮะและส่วนแกนนอนเนี่ยแสดงถึงจำนวนแรงงานนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเส้นนะฮะออกจากจุดกำเนิดนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถ้าไม่มีการจ้างแรงงานเลยนะครับไม่มีการจ้างแรงงานเลยเนี่ยต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างงานก็คือจะเป็น0นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับเส้น TRC เนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เนื่องจากว่าค่าจ้างนะครับในตลาดแรงงานเนี่ยเราสมมุติว่าตลาดปัจจัยผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ถูกไหมครับข้อสมมุติก็คือตลาดปัจจัยผลิตเนี่ยก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยนะครับค่าจ้างเนี่ยก็ถูกกำหนดมาจากกลไกตลาดหรือพลังตลาดนะฮะก็คือเกิดกำหนดมาจากดีมานด์และซัพพลายของตลาดแรงงานผู้ผลิตเนี่ยไม่มีพลังที่จะไปเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างในตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยค่าจ้างเนี่ยที่ผู้ผลิตเผชิญเนี่ยหรือต้องเผชิญเนี่ยก็คือค่าจ้างตลาดนะฮะจึงถือว่าอยู่ในระดับคงที่ตลอดที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะจ้างงานนะครับสมมุติว่าเขาจ้าง3คนเขาก็ต้องจ่ายสมมุติว่าค่าแรงตลาดเนี่ยอยู่ที่300บาทสมมุตินะครับสมมติว่าค่าจ้างตลาดเนี่ยอยู่ที่300บาทเนี่ยเขาจ้าง1คนเขาก็ต้องจ่าย300นะฮะจ้าง10คนเขาก็ต้องจ่ายคนละ300นะครับดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันอยู่คงที่ตลอดที่เราพิจารณาเนื่องจากตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกดราคาค่าจ้างนะครับเขาต้องรับราคาตลาดนั่นเองหรือไปเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของค่าจ้างแรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความชันอีกกรณีนึงก็คือความชันของเส้น TRCL เนี่ยก็คือแสดงให้เห็นถึงนะครับอัตราค่าจ้างนั่นเองนะครับค่าความชันเนี่ยก็คือแสดงอัตราค่าจ้างซึ่งจะมีค่าความชันคงที่ตลอดนะครับในกรณีที่ตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับคราวนี้มาดูนะครับระดับนะครับมาระดับการจ้างแรงงานนะครับระดับการจ้างแรงงานที่จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดนะครับนะครับเขาจะได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างแรงงานเนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับ
เขาจ้างแรงงานจนถึงระดับที่นะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะได้รับกำไรรวมสูงสุดนั่นเองนะครับนักศึกษาดูจากภาพทางขวามือนะครับคราวนี้มาดูภาพทางขวามือเนี่ยว่าแล้วผู้ประกอบการเนี่ยจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดนะครับจากการจ้างปัจจัยแรงงานนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะมีอยู่2เส้นนะครับการตั้งเนี่ยจึงสะท้อนต้นทุนนะครับการตั้งเนี่ยสะท้อนทั้งต้นทุนจากการจ้างแรงงาน TRCL นะครับหน่วยเป็นเงินนะครับเนื่องจากหน่วยเป็นเงินจึงสามารถซ้อนให้อยู่ในแกะในรูปเดียวกันได้นะครับและก็แสดงการตั้งเนี่ยก็แสดงรายรับทั้งหมดจากการจ้างแรงงานด้วยหน่วยเป็นเงินเหมือนกันนะครับก็คือเลยอยู่แกนเลยใช้แกนเดียวกันแสดงได้แต่ว่านะครับดังนั้นเนี่ยแกนตั้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับแสดงให้เห็นถึงต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างแรงงานนะครับเวลาเราพิจารณาเส้น TRCL นะครับหรือมันจะสะท้อนให้เห็นถึงรายรับทั้งหมดจากการจ้างแรงงานก็ได้นะครับถ้าเราพิจารณาเส้น TRPL นะครับในจากรูปทางด้านขวามือเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็คือเส้น TRPL นะครับเส้นสีฟ้านะครับซึ่งมีลักษณะเป็นกึ่งๆระคังคว่ำนะครับก็เราเรียนกันไปแล้วนะฮะก่อนหน้าว่าเส้น TRPL เนี่ยมันคล้ายๆกับเส้น TP นะครับหาได้จากระดับผลผลิตแต่ละระดับที่เกิดจากการใช้ปัจจัยแรงงานนะครับคูณด้วยระดับราคาผลผลิตณราคาตลาดนะครับนะครับส่วนเส้น TRCL ซึ่งเป็นเส้นสีดำเนี่ยก็เพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเส้นต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยเป็นลักษณะเส้นตรงออกจากจุดกำเนิดนะครับค่าความชันของเส้น TRCL ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงระดับค่าจ้างนั่นเองนะครับระดับค่าจ้างตลาดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับจุดไหนล่ะที่ทำให้นะครับจุดไหนล่ะที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างปัจจัยแรงงานนะครับในกรณีนี้คือตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับค่าจ้างในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จึงถูกกำหนดมาจากพลังของตลาดแรงงานโดยรวมนะครับแล้วก็ตลาดสินค้าและบริการเนี่ยก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยก็ถูกกำหนดมาจากตลาดสินค้าและบริการโดยรวมนั่นเองผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงระดับราคาต้องรับราคาตลาดนะครับค่าจ้างแรงงานก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับราคามาจากตลาดแรงงานนะครับเนื่องจากว่าที่เราพิจารณาในครั้งนี้ตลาดสินค้าบริการเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแรงงานก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็มาพิจารณาในกรณีแรกว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะจ้างนะครับจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดนะครับเราก็นำนะครับเส้น TRPL กับเส้น TRC เนี่ยมาพิจารณาร่วมกันนะครับเพื่อให้เราได้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับระยะห่างระหว่างเส้นนะครับระยะห่างระหว่างเส้น TRP กับเส้น TRC เนี่ยระยะห่างระหว่างเส้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสะท้อนให้เห็นถึงกำไรของผู้ประกอบการถูกไหมครับเพราะว่า TRP เนี่ยก็คือรายรับจากการจ้างแรงงานนะครับส่วน TRC เนี่ยคือต้นทุนที่เกิดจากการจ้างแรงงานนะครับรายรับหักต้นทุนก็คือเหลือกำไรนะครับก็คือกำไรจากการจ้างแรงงานนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเขาแสวงหากำไรสูงสุดจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือจากการจ้างปัจจัยแรงงานเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าระดับไหนล่ะที่จะทำให้เขานะครับผู้ประกอบการเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างงานนะครับเขาก็ต้องพิจารณาจากจุดที่เส้น T
TRP เนี่ยห่างจากเส้น TRC มากสุดนะครับก็คือจุดที่ระดับ L หน่วยนั่นเองนะครับนะครับการจ้างงานที่แรงงานที่ระดับ L หน่วยเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเป็นระดับที่เส้น TRP เนี่ยห่างจากเส้น TRC สูงสุดดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจ้างแรงงานที่ระดับ L หน่วยเนี่ยมันจะทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างแรงงานนะครับสมมุติให้ตรงนี้สมมุติว่าให้เป็น10ล้านบาทนะครับระยะห่างตรงนี้อาจจะเหลือแค่ถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น L1 แล้วตรงนี้เป็น L0จะเห็นได้ว่าระดับที่L0 เนี่ยระยะห่างระหว่างเส้น TRP กับเส้น TRC มันน้อยกว่าระดับที่ L1 นะครับตรงนี้อาจจะอยู่แค่3ล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เขาได้รับกำไรสูงสุดเขาต้องพิจารณาจากระดับการจ้างงานที่ทำให้เขานะครับที่อยู่ที่ระดับที่ทำให้เส้น TRP เนี่ยห่างจากเส้น TRC มากสุดนั่นเองนะครับนี่คือการพิจารณากรณีแรกนะครับวิธีแรกนะครับใช้วิธีแรกนะครับส่วนนะครับวิธีที่2นะครับที่จะพิจารณาว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะจ้างปัจจัยแรงงานจำนวนเท่าไหร่เพื่อทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดเนี่ยนะครับเราอาจจะพิจารณาได้อีกกรณีก็คือพิจารณาจากรายรับหน่วยสุดท้ายนะครับจากการจ้างปัจจัยการผลิตแล้วก็ต้นทุนหน่วยสุดท้ายจากการจ้างปัจจัยการผลิตนะครับก็คือคล้ายๆกับหลัก MR เท่ากับ MC นั่นเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะนะครับMRPL นะครับหรือ Marginal Revenue Product of Labor นะครับกับนะครับ MRCL นะครับหรือ Marginal Resource Cost นะครับในที่นี้เนี่ยเราพิจารณาเฉพาะตลาดแรงงานนะครับว่าเป็นปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียวที่ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ในการผลิตนะครับจุดนะครับจุดระดับที่จะทำให้นะครับผู้ประกอบการได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างงานก็คือจุดระดับที่ MRP เนี่ยเท่ากับ MRC นะครับหรือระดับการจ้างงานที่ทำให้รายรับนะครับรายรับหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงานเนี่ยเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงานนั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าแล้ว MRPL เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ MRPL เนี่ยรายรับหน่วยสุดท้ายจากการจ้างงานเนี่ยก็หมายถึงรายรับทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อผู้ผลิตจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับนะหรือเขียนเป็นสมการได้บนหน้าจอนะครับ MRPL เนี่ยก็คือนะครับการเปลี่ยนแปลงของรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงานนะครับซึ่งก็คือค่าความชันของเส้น TRP ก่อนหน้านั่นเองนะครับ MRPL เนี่ยก็คือนะครับการเปลี่ยนแปลงของรายรับทั้งหมดจากการจ้างงานหารด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของจำนวนแรงงานนะครับหรือเป็นค่าที่บอกว่านะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับรายรับรวมทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับทีนี้นอกจากว่ารายรับหน่วยสุดท้ายเนี่ยจากการจ้างแรงงานเนี่ยเราจะหาจากวิธีที่เขียนดังสูตรข้างบนแล้วเนี่ยเรายังนะครับสามารถหาได้จากการนำนะครับการนำรายรับหน่วยสุดท้ายจากการผลิตเนี่ยหรือ MR เนี่ยไปคูณกับผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับหรือ MPL นั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการที่ผู้ผลิตเนี่ยจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วย
นะครับจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยก็จะก่อให้เกิดผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานหน่วยนั้นนะครับผลผลิตหน่วยสุดท้ายจำนวนนี้เนี่ยเมื่อนำไปขายเนี่ยหรือนำไปจำหน่ายเนี่ยก็จะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ผู้ผลิตถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานำเอาผลผลิตหน่วยสุดท้ายเนี่ยไปคูณกับรายรับหน่วยสุดท้ายเนี่ยก็จะทราบรายรับนะครับหน่วยสุดท้ายที่ได้จากการจ้างงานเพิ่มขึ้น1หน่วยนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเราคงจำได้ว่า MR เนี่ยในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ย MR เนี่ยเท่ากับ P นะฮะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยรายรับหน่วยสุดท้ายเนี่ยเท่ากับระดับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับซึ่งอยู่ในระดับคงที่นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเขียนได้ว่านะครับ MRPL เนี่ยก็เท่ากับ MPL คูณ MR นะครับทีนี้MR เนี่ยเท่ากับ P ดังนั้นเนี่ยเราจึงเขียนใหม่ได้ว่าเป็น MPL คูณ P นะครับหรือเท่ากับ VMPL นั่นเอง VMPL เนี่ยก็คือ Value of Marginal Product of Labor นะครับหรือมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่เกิดจากการจ้างงานนะครับนะครับทีนี้ VMPL เนี่ยเกิดจากการนำค่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานเนี่ยคูณกับระดับราคาสินค้านะครับมูลค่าของ MPL คูณ P เนี่ยที่เราเรียกว่ามูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่เกิดจากแรงงานเนี่ยเนื่องจากลักษณะของนะครับทีนี้เนื่องจากลักษณะของ MPL เนี่ยมีค่าลดลงเรื่อยๆเมื่อจ้างงานเพิ่มขึ้นทีละหน่วยตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้ายนะครับหรือตามกฎ Law of Diminishing Marginal Product เนี่ยนักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจในบทที่6นะครับเรื่องทฤษฎีการผลิตนะครับเส้น MRPL เนี่ยจึงมีลักษณะเหมือนเส้น MPL นะครับเนื่องจากราคาผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยเมื่อนำไปคูณกับ MPL เนี่ยมันมีค่าคงที่ตลอดนะครับดังรูปนะครับในกรณีนี้ในกรณีที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยทั้งในตลาดสินค้าและบริการแล้วก็ตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับเส้น MRPL เนี่ยจะเป็นเส้นเดียวกับเส้น VMPL นั่นเองนะครับการตั้งนะครับจากภาพเนี่ยการตั้งเนี่ยแสดงถึงรายรับหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็แสดงถึงมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายจากแรงงานด้วยเนื่องจากว่าใช้หน่วยเป็นจำนวนเงินเหมือนกันนะครับส่วนแกนนอนเนี่ยแสดงถึงจำนวนการจ้างปัจจัยแรงงานนะครับในกรณีนะครับอย่างที่อธิบายไปแล้วคือเส้นรายรับหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงานเนี่ย MRPL เนี่ยมีค่าเท่ากับเส้นรายรับหน่วยสุดท้ายจากผลผลิตหน่วยสุดท้ายจากแรงงานนะครับ VMPL เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตลาดสินค้าและบริการเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตรงนี้สำคัญนะครับในตลาดในกรณีที่ตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ย MRPL เนี่ยจะเท่ากับ VMPL นะครับเนื่องจากว่า VMPL เนี่ยก็คือMP คูณ P นะฮะผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานคูณด้วยระดับราคาสินค้าและบริการซึ่งมันอยู่คงที่ตามราคาตลาดนะครับทีนี้ MRPL เนี่ยวิธีก็คือใช้สูตรก็คือใช้ MR คูณกับ MP ถูกไหมครับวิธีการหา MRPL เนี่ยก็คือ MR คูณ MP แต่ทีนี้นะครับทีนี้ในเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเราบอกแล้วว่า MR เนี่ยมันเท่ากับ P นะครับดังนั้นเนี่ยอ
ะครับดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ย MRPL เนี่ยจึงเท่ากับ VMPL นะครับคราวนี้เราเรียนเรื่องของMR นะครับเรื่องของการพิจารณา MRPL ไปแล้วนะครับเราบอกแล้วว่าเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับกำไรสูงสุดเนี่ยพิจารณาได้2กรณีก็คือกรณีที่1เนี่ยดูจากรายรับรวมจากการจ้างงานนะครับกับต้นทุนรวมทั้งหมดจากการจ้างงานนะครับหรือจะพิจารณาจากเรื่องของMR นะครับMR เท่ากับ MC ก็ได้นะครับคราวนี้เราเรียนเรื่องของ MRPL ไปแล้วนะครับก็มาดูเรื่องของ MRCL ดูมั่งนะครับหรือ Marginal Resource Cost of Labor นะครับสำหรับต้นทุนหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงานเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงต้นทุนทั้งหมดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อผู้ผลิตจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยนะครับหรือเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่าMRCL เนี่ยเท่ากับเดลต้า TRCL หารด้วยเดลต้า L นะครับเดลต้าก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เท่ากับนะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดจากการจ้างงานเนี่ยหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงานนะครับหรือก็คือค่าความชันของเส้น TRCL นั่นเองนะครับจะเห็นว่านะครับเส้น MRCL เนี่ยนะครับก็คือค่าความชันของเส้น TRCL นะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นเส้นตรงออกจากจุดกำเนิดนะครับในกรณีที่ตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดังนั้นนะครับเราเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าในเมื่อตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยค่าจ้างเนี่ยจะอยู่ที่ราคาตลาดซึ่งถือว่าคงที่ดังนั้นเนี่ยค่าความชันของเส้น TRCL เนี่ยจึงมีค่าคงที่ตลอดเส้นนะครับค่าความชันของเส้น TRCL ก็คืออะไรก็คือต้นทุนหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงานนั่นเองนะครับเพราะเราบอกแล้วว่า MRCL เนี่ยก็คือความชันของเส้น TRC ทีนี้ TRC เนี่ยก็คือค่าความชันของเส้น TRC ก็คือระดับค่าจ้างตลาดถูกไหมครับค่าจ้างนั้นราคาตลาดและค่าจ้างนั้นราคาตลาดเนี่ยในตลาดแรงงานที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่คงที่นะครับดังนั้นเนี่ยเส้น MRCL เนี่ยจึงเป็นเส้นที่อยู่ที่เป็นเส้นตรงนะครับขนานกับแกนนอนที่ระดับราคาค่าจ้างตลาดนั่นเองนะครับตลอดการจ้างแรงงานนะครับนักศึกษาดูจากรูปซ้ายมือนะครับแกนตั้งเนี่ยแสดงถึงอุปทานของแรงงานในทัศนะของผู้ผลิตนะครับแล้วก็แสดงถึงต้นทุนเฉลี่ยจากการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็แสดงถึงต้นทุนจากการจ้างงานนะครับThank you.
นะครับจากเกณฑ์การพิจารณานะครับที่เราจะทราบว่านะครับค่าของ MRCL เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ตลอดเส้นนะครับเพราะว่า MRCL เนี่ยก็คือค่าความชันของเส้น TRCL นะครับซึ่งค่าความชันของเส้น TRCL เนี่ยก็บอกแล้วว่าก็คืออัตราค่าจ้างณระดับราคาตลาดนะครับซึ่งอยู่คงที่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเส้นนะครับเส้นต้นทุนหน่วยสุดท้ายจากการจ้างแรงงาน1หน่วยเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับนะครับราคาค่าจ้างตลาดนะครับแล้วก็คือแสดงให้เห็นถึงเส้นอุปทานของการจ้างแรงงานของผู้ผลิตด้วยนะครับในกรณีที่ตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นเส้นเดียวกับเส้นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของแรงงานด้วยนะครับเพราะว่าสมมุติว่านะครับค่าจ้างตลาดอยู่ที่300บาทนะครับจ้าง10คนค่าจ้างเฉลี่ยก็คือ300จ้าง100คนค่าจ้างเฉลี่ยตอนหัวแรงงานก็อยู่ที่300นะครับดังนั้นเนี่ยเส้นนะครับเส้นที่แสดงให้เห็นถึง MRCL เนี่ยก็จะสะท้อนถึงอุปทานของแรงงานในทัศนะของผู้ผลิตด้วยนะครับแล้วก็สะท้อนถึง MRCL ที่ผู้ผลิตต้องเผชิญจากการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยด้วยนะครับนะครับทีนี้มาดูเกณฑ์การตัดสินใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยหรือผู้ผลิตเนี่ยจะจ้างจำนวนแรงงานที่ระดับไหนนะครับก็คือเราบอกแล้วว่าเราใช้เกณฑ์ที่เขาจะทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างปัจจัยแรงงานเนี่ยในกรณีที่พิจารณาจาก MRCL กับ MPL นะครับ MRPL นะครับจากภาพนะครับภาพทางซ้ายมือนะครับแกนตั้งเนี่ยนะครับแสดงถึงมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายจากแรงงานนะครับหรือค่าของ VMPL แล้วก็ซึ่งเท่ากับ MRPL นะครับหรือหามาจาก MR คูณ MPL นั่นเองแต่ทีนี้ MR เนี่ยเท่ากับ P นะครับก็เป็นเส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้นสีฟ้านะครับนะครับเป็นเส้นสีฟ้าคือเส้นนี้นะครับเส้นสีฟ้านะครับส่วนเส้น MRCL เนี่ยก็เป็นเส้นที่ขนานกับแกนนอนที่ระดับค่าจ้างตลาดนะครับหรือ W นะครับทีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับจุดที่ MRPL เนี่ยจะเท่ากับ MRCL ก็คือจุดตัดนะครับหรือจุด B นั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะก่อให้เกิดระดับการจ้างงานที่ระดับ L1 นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดจากการใช้ปัจจัยแรงงานนะครับหรือจากการจ้างแรงงานที่ระดับ L1 นะครับทำไมถ้าเขาจ้างนะครับนักศึกษาลองดูนะครับถ้าเขาจ้างแรงงานที่ระดับ L0 เนี่ยนะครับที่ระดับ L0 เนี่ยเขาจะได้รับกำไรรวมเท่ากับนะครับ A เท่ากับพื้นที่ AW D C นะครับพื้นที่สีฟ้าเข้มๆนะครับแต่ถ้าเขาจ้างแรงงานเพิ่มนะครับจาก L0 จะเป็น L1 เนี่ยเขาจะได้รับกำไรรวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนพื้นที่เท่ากับ A W A W B นะครับหรือพื้นที่ตรงพื้นที่1กับพื้นที่2รวมกันนะครับ
ดังนั้นเนี่ยที่ระดับ L1 เนี่ยนะครับจึงเป็นระดับที่ทำให้เขาได้รับกำไรรวมสูงสุดจากการจ้างงานนะครับนะครับตรงจุด B เนี่ย MRPL เนี่ยเท่ากับ MRCL นะครับก็คือเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างแรงงานที่ระดับนี้นะครับเมื่อกี้เราเป็นการพิจารณาจากภาพที่เป็นกราฟนะครับกราฟในทางคณิตศาสตร์ภาพกราฟในทางคณิตศาสตร์คราวนี้นะครับจริงๆแล้วภาพที่เป็นกราฟเนี่ยก็นำมาจากข้อมูลจริงที่เป็นตารางนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าเรามาลองดูนะครับถ้าเรามาลองพิจารณาจากเงื่อนไขเป็นตารางการผลิตเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เข้าใจทฤษฎีได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นนะครับคำนวณหาระดับการจ้างงานที่ทำให้ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุดนะครับในกรณีตลาดสินค้าและบริการและตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเราสามารถพิจารณาจากตารางได้นะครับนักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับว่าที่ระดับการจ้างงานนะครับ1คนเนี่ยสมมุติว่าได้ผลผลิตรวมเนี่ยเท่ากับ10หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยผลผลิตหน่วยสุดท้ายจากการใช้แรงงานคนนี้ก็คือ10หน่วยนะครับหรือ MPL เนี่ยเท่ากับ10นะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับดังนั้นเนี่ย P เนี่ยจึงเท่ากับ50บาทนะครับเป็นราคาตลาดนะครับ P เนี่ยเท่ากับ MR นะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยระดับราคาสินค้าเนี่ยถูกกำหนดมาจากกลไกตลาดผู้ผลิตเนี่ยต้องรับราคานะครับหรือที่เป็นเส้นอุปสงค์จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพอจำได้ใช่ไหมครับบทที่8เนี่ย D เท่ากับ Demand เท่ากับ AR เท่ากับ MR เท่ากับ P นะครับจะเห็นได้ว่าเราสมมติว่าให้อยู่ที่50บาทนะครับเราสมมติว่าอยู่ที่50บาทเนี่ยราคาตลาดอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผลผลิตจะผลิตออกมาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องจำหน่ายที่ราคาตลาดก็คือ50บาทนะครับดังนั้น MR เนี่ยรายรับเพิ่มนะครับจึงเท่ากับ50บาทด้วยนะครับตลอดคงที่ตลอดระดับทุกระดับการผลิตทีนี้มาดูช่องที่อันนี้คือช่องที่1นะครับช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่5เป็นการหา TRPL นะครับ TRPL เนี่ยบอกแล้วว่าคือผลผลิตรวมนะครับที่เกิดจากการใช้แรงงานเนี่ยคูณกับระดับราคาสินค้าที่แรงงานผลิตได้นะครับก็คือราคาตลาดของสินค้าและบริการนั้นๆนั่นเองนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าสมมติว่านะครับจ้างแรงงาน1คนเนี่ยผลผลิตรวมเนี่ยเท่ากับ10หน่วยนะครับเท่ากับ10หน่วยเนี่ยนะครับ MPL นะครับหรือผลผลิตหน่วยสุดท้ายเนี่ยของคนงานคนนี้เนี่ยก็เท่ากับ10นะครับมีค่าเท่ากับ10แล้วก็ราคาตลาดอยู่ที่ของสินค้าที่แรงงานคนนี้ผลิตเนี่ยราคาตลาดอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยหา TRPL จากการจ้างงานเนี่ยก็คือเอาผลผลิตรวมนะครับหรือช่องที่2ช่องที่2เนี่ยคูณด้วย
ช่องที่4นะครับ10คูณ50ก็คือ500นะครับถ้าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่2นะครับจ้างแรงงานเป็น2คนนะครับจ้างแรงงานคนที่2เนี่ยก็รวมทั้งหมดตอนนี้มีแรงงานเป็น2คนถูกไหมครับคนที่1จ้างไปแล้วได้ผลผลิตรวมเท่ากับ10จ้างเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นแรงงานคนที่2เนี่ยก็นะครับก็ได้ผลผลิตรวมเนี่ยเท่ากับ23หน่วยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับ13หน่วยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก13หน่วยเนี่ยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือ MPL นะครับของแรงงานหน่วยที่2เนี่ยที่จ้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมา13หน่วยเนี่ยก็คือ MPL นั่นเองนะครับราคาก็ยังอยู่ที่ราคาตลาดก็คือ50บาทนะดังนั้นเนี่ยหา total นะครับ total revenue นะครับที่เกิดจากการจ้างแรงงานนะครับ TRPL เนี่ยก็คือเอานะครับคราวนี้เอาจำนวนผลผลิตเนี่ย23หน่วยเนี่ยคูณกับราคาซึ่งอยู่คงที่นะครับก็คือ50บาทเพราะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็จะได้ TRPL นะครับที่ระดับ 1,150 บาทนะครับทีนี้ถ้าเราจะหา MRPL ล่ะนะครับ MRPL เนี่ยบอกแล้วว่านะครับก็หาจากส่วนMRPL เนี่ยของคนที่2เนี่ยก็หาจากส่วนต่างของ TRPL ก็ได้นะครับก็คือนำค่า TRPL เนี่ยนะครับส่วนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจาก500มาเป็น1150เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงไป650บาทถูกไหมครับก็คือรายรับเพิ่มจากการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น1หน่วยของแรงงานหน่วยที่2เนี่ยก็คือค่าเท่ากับ650บาทคราวนี้มาดูช่องที่ถัดมานะครับช่อง W นะครับ W เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงค่าของ MRCL ด้วยนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยตลาดแรงงานก็อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าค่าจ้างตลาดอยู่ที่250บาทดังนั้นเนี่ยทุกๆหน่วยของการจ้างแรงงานเนี่ยก็ต้องจ่ายที่ราคาตลาดนะฮะเพราะว่าตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่มีอิทธิพลในการไปเปลี่ยนแปลง อัตราค่าจ้างตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราที่นี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยเราสมมติว่าราคาค่าจ้างตลาดเนี่ยอยู่ที่250บาทนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่องเนี้ยไม่ว่าจะจ้างงานเท่าไหร่เนี่ยค่าจ้างแรงงานเนี่ยก็ต้องเป็น250บาทซึ่งนะครับก็จะเท่ากับค่าของ MRCL ด้วยนะครับทีนี้มาดูช่องถัดมานะครับ TRCL TRCL เนี่ยหามาจากอะไรนะครับก็หามาจากจำนวนแรงงานทั้งหมดที่ผู้ผลิตจ้างนะครับจำนวนแรงงานทั้งหมดที่ผู้ผลิตจ้างเนี่ยคูณด้วยอัตราค่าจ้างนะครับซึ่งนะครับบอกแล้วว่าอัตราค่าจ้างในกรณีที่ตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่คงที่ตลอดนะครับสมมติว่าผู้ประกอบการจ้างแรงงานที่ระดับ2คนนะครับ2คนนะครับคนงาน2คนเนี่ยนะครับ L ก็เท่ากับ2นะครับที่ระดับนี้ L เท่ากับ2แล้วก็ค่าจ้างอยู่ที่250 2คูณ250ก็ TRCL ก็ได้ค่ามาเท่ากับ500นะครับถ้า3คนล่ะถ้าผู้ประกอบการจ้างแรงงานเพิ่มมาเป็นคนที่3ล่ะคนที่3เนี่ยนะครับค่าจ้างแรงงานตลาดก็ยังอยู่ที่250บาทนะครับก็เอา3คูณ250ก็จะได้750นะครับอันนี้ก็คือค่าที่ได้มาจากตารางนะครับค่าของ TRCL นั่นเองนะครับทีนี้นักศึกษาจะหา
ค่ากำไรสูงสุดในแต่ละระดับการจ้างงานได้อย่างไรนะครับก็อาจารย์บอกแล้วว่าหาได้จากรายรับรวมหักด้วยต้นทุนรวมนะครับดูที่สมมติว่าจ้างงานคนแรกก่อนนะครับจ้างงาน1คนจ้างงาน1คนเนี่ยก่อให้เกิด TRPL เนี่ยเท่ากับ500บาทนะครับแล้วก็ก่อให้เกิด TRCL เนี่ย250นะครับจ้างคนงาน1คนเนี่ยก่อให้เกิดรายรับรวมจากการจ้างงานเนี่ยเท่ากับ500บาทรายรับรวมจากการจ้างงานเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากผลผลิตที่แรงงานผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยคูณกับระดับราคาสินค้าของสินค้านั้นที่ขายได้ในตลาดนะครับได้ค่ามา500บาทนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูว่าแล้วต้นทุนจากการจ้างแรงงาน1คนล่ะเท่ากับเท่าไหร่นะครับจ้างงาน1คนค่าจ้างตลาดอยู่ที่250บาทนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนรวมจากการจ้างแรงงานก็คือ250บาทนะครับเป็นไงครับคราวนี้มาลองเปรียบเทียบดูนะครับลองเปรียบเทียบดูต้นทุนรวมต้นทุนไม่ใช่ขอโทษนะครับคราวนี้มาดูรายรับรวมที่ระดับการจ้างงาน1คนนะครับที่ระดับการจ้างงาน1คนเนี่ยรายรับรวมจากการจ้างงานอยู่ที่500บาทแต่ต้นทุนรวมจากการจ้างงาน1คนเนี่ยอยู่ที่250บาทนะครับคราวนี้ความได้รับกำไรสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ500หักออกไป250เขาก็เหลือ250บาทดังนั้นเนี่ยเขายังได้กำไรจากการจ้างงานถูกไหมครับในกรณีนี้เขาจะจ้างไหมก็ต้องบอกว่าจ้างนะครับเขาก็ต้องจ้างงานทีนี้นักศึกษาลองดูนะครับพอเขาจ้างแรงงานคนที่2เข้ามาเนี่ยครับจ้างแรงงานคนที่2เข้ามาเพิ่มขึ้นเข้ามาเนี่ยนะครับผลผลิตรวมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับรายรับรวมจากการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 1,150 บาทนะครับทีนี้ต้นทุนรวมจากการจ้างงานเป็นเท่าไหร่นะครับต้นทุนรวมจากการจ้างงาน2หน่วยเนี่ยก็คือ2คูณด้วยค่าแรงนะครับค่าแรงก็คือ250บาทจ้าง2คนนะครับ2คูณ250ก็คือ500บาทเป็นไงครับคิดแบบเท่าแก่รายรับรวม 1,150 นะครับจากการจ้างงาน2คนเนี่ยได้รับรายรับรวมจากผลผลิตของแรงงานเนี่ยเท่ากับ 1,150 แต่จ่ายต้นทุนนะครับต้นทุนจากการจ้างแรงงานอยู่ที่500บาทเองเป็นใครก็จ้างถูกไหมครับดังนั้นในกรณีนี้แรงงานหน่วยที่2เนี่ยก็ต้องถูกจ้างเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับกำไรรวมสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าจ้างคนเดียวเนี่ยเขาได้รับกำไรสูงสุดจากการจ้างงานรวมเนี่ย250บาทถ้าลองใช้สัก2คนกำไรรวมนะครับกำไรสูงสุดนะครับก็คือ650บาทถ้าจ้าง3คนล่ะนะครับจ้าง3คนเนี่ยกำไรสูงสุดเนี่ยเพิ่มเป็น950บาทในกรณีนี้คนที่3เนี่ยเขาก็ยังจ้างอยู่นะครับเพราะมันทำให้กำไรรวมสูงสุดเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จ้างคนงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จ้างคนงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่ทำให้ระดับนะครับการจ้างงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งจะทำให้นะครับเขาได้รับกำไรสูงสุดนะครับจะเห็นได้ว่าก็คือระดับที่8หน่วยเนี่ยนะครับระดับที่8หน่วยเนี่ยเขาได้รับกำไรสูงสุดเท่ากับ 1,450 บาทนะครับที่ระดับนี้แรงงานหน่วยที่8เนี่ยก็ยังได้รับการจ้างงานอยู่นะครับเขาจะจ้างงานไปถึงระดับที่8หน่วยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเขาจะขยับไปจ้างถึงคนที่9หรือเปล่านะครับเขาจะจ้างไปถึงจนถึงคนที่9หรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็ลองคำนวณดูถ้าจาก8คนไป9คนเนี่ยถ้าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจากจำนวน8คนไปจำนวน9คนเนี่ยนะครับเขาจะได้รับรายรับรวมจากการจ้างงานเนี่ย 3,650 บาทนะครับแต่นะครับต้นทุนรวมจากการจ้างงานเนี่ยอยู่ที่ 2,250 นะครับหักกบลบกันแล้วเนี่ยกำไรรวมเนี่ยอยู่ที่ 1,400 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งต่ำกว่าเดิมที่เขาจะจ้างงานที่8หน่วยดังนั้นถ้าเราคิดแบบผู้ประกอบการนะครับคนที่9เนี่ยเราก็ไม่ควรจ้างเข้ามาทำงานแล้วนะครับเพราะว่ามาทำระดับที่การใช้คนงาน9คนเนี่ยมันทำให้กำไรรวมเขาเนี่ยมันต่ำกว่าระดับการจ้างงานอยู่ที่ระดับ8คน
ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะจ้างแรงงานไปจนถึงหน่วยที่8นะครับนะครับท่านี้นักศึกษาดูนะครับอันนี้คือกรณีที่ใช้เกณฑ์ TRPL กับ TRCL นะครับแล้วดูว่าระดับการจ้างงานที่ระดับใดเนี่ยที่ทำให้เขาได้รับกำไรรวมสูงสุดนะครับก็คือเราได้คำตอบแล้วก็คือจำนวน8คนนั่นเองนะครับดูพิจารณาเรื่องนี้ดีๆนะครับในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจมาตั้งแต่บทที่6นะครับบทที่6แล้วนะครับเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของกฎการลดน้อยถอยลงจากการจ้างแรงงานนะครับเรื่องของ MPL นะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยซึ่งต้องเรียนมาแล้วในตั้งแต่เรื่องของต้นทุนของการผลิตนะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถบางครั้งมันไม่สามารถอ่านแบบกระโดดข้ามบทได้นะครับมันต้องอ่านเป็นลำดับต่อเนื่องกันมานะครับต้องอ่านเป็นลำดับต่อเนื่องกันมาแล้วก็เว้นแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจพื้นฐานเข้าใจมาก่อนแล้วเนี่ยถึงจะกระโดดข้ามมาอ่านบทนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีความรู้เกี่ยวกับบทก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปอ่านในบทที่6นะครับบทที่6 7ใหม่รวมถึงบทที่8 9ด้วยนะครับแต่ถ้าดูต่อนะครับคราวนี้อีกเกณฑ์นึงที่ใช้ในการพิจารณานะครับที่อาจารย์บอกแล้วว่าเกณฑ์การหาระดับการจ้างงานที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับกำไรสูงสุดเนี่ยในกรณีที่นะครับในกรณีที่ตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดแรงงานก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ด้วยนะครับเราสามารถพิจารณาได้2แนวทางก็คือแนวทางแรกก็คือใช้พิจารณาจากกำไรรวมสูงสุดนะครับระดับการจ้างงานที่ทำให้เขาได้รับกำไรรวมสูงสุดก็คือระดับที่ TRPL นะครับต่างจาก TRCL มากสุดนะครับคราวนี้ลองถ้าเราดูเกณฑ์ที่2นะครับเกณฑ์ที่2ที่ใช้หลัก MRPL กับเท่ากับ MRCL นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเงื่อนไขที่2เนี่ยนะครับนักศึกษาพิจารณาดูนะครับก็คือเขาจะจ้างแรงงานที่ระดับ MRPL เนี่ยเท่ากับระดับ MRCL นะครับที่7หน่วยเนี่ยเป็นไงครับยังเท่าไหมครับที่ระดับ7หน่วยเนี่ย MRPL เนี่ยยังไม่เท่ากับ MRCL นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ระดับการจ้างงานที่จะทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องจ้างที่ระดับ8หน่วยนะครับซึ่งจะทำให้ MRPL เนี่ยเท่ากับ MRCL นะครับตารางนี้อาจารย์นำมาจากในหนังสือนะครับหนังสือหน้า387นะครับหน้า387นะครับอ
นะครับนักศึกษาไปศึกษาเรื่องนี้นะครับในเทอมนี้นะครับในพาร์ทของตลาดนะครับในพาร์ทของตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยอาจารย์เน้นในเรื่องของนะครับอาจารย์เน้นในเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยและตลาดแข่งขันตลาดแรงงานและตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอาจารย์เน้นในส่วนนี้ก่อนนะครับในสำหรับเทอมนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าที่ระดับ7คนเนี่ยยังไม่ใช่ระดับที่MRPL เนี่ยเท่ากับ MRC อย่างแท้จริงนะครับต้องระดับที่8หน่วยนะครับก็คือเป็นระดับที่ทำให้ MRPL เนี่ยเท่ากับ MRCL อย่างแท้จริงนะครับก็คือ250นะครับเท่ากันนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ทำให้นะครับกำไรรวมเนี่ยกำไรรวมของผู้ประกอบการที่ได้รับเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงสุดด้วยถ้าเขาไปจ้างที่เกินนี้คือเริ่มไปที่ระดับที่9คนเนี่ยมันทำให้เป็นไงครับกำไรรวมที่เขาได้รับเนี่ยเหลือแค่ 1,400 นะครับเหลือแค่ 1,400 แล้วก็เป็นระดับที่ MRPL เนี่ยก็ไม่เท่ากับ MRCL ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราพิจารณาจากตารางนะครับจากตารางต้นทุนรายรับจริงๆเนี่ยหรือพิจารณาจากภาพกราฟเนี่ยมันก็ได้คำตอบที่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยก็เอาภาพมาจากตารางนั่นเองเอาข้อมูลจากตารางนั่นเองไปสร้างเป็นกราฟนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนำตารางนะครับตารางเมื่ ตารางที่ก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะครับตารางนี้นะครับเราลองเอามาพลอตเป็นกราฟนะครับนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านะครับที่ระดับการจ้างงานที่8คนเนี่ยนะครับลองวาดภาพประกอบดูนะครับก็คือนะครับนะครับรูปบนเนี่ยเป็นการพิจารณาจากหลัก TRCL กับ TRPL นะครับนะครับจุดที่ห่างกันมากสุดก็คือจุดที่การจ้างงานที่8หน่วยนะครับเส้นเนี่ยนะครับเส้น TRPL เนี่ยก็นำตารางสักเมื่อก่อนหน้าเนี่ยมาพลอตเป็นภาพกราฟนะครับก็ได้ภาพกราฟดังนี้นะครับจากจุด A ลบจุด B ก็จะเท่ากับ1 4 5 0นะครับ1 4 5 0 A ลบ B นะครับ A ลบ B ก็จะเท่ากับ 1,450 บาทนะครับหรือพื้นที่ค่าของพื้นที่ใต้เส้นตรงนี้นะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับสุทธิเนี่ยกำไรรวมสูงสุดก็อยู่ที่ 1,450 บาทเท่ากันนะครับรูปร่างเนี่ยเราใช้หลัก MRCL กับ MRPL นะครับจุดที่ผู้ประกอบการจะได้รับกำไรสูงสุดก็คือเขาจะจ้างจำนวนแรงงานเท่าจนกระทั่งค่า MRPL เนี่ยเท่ากับ MRCL นะครับทีนี้ค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่250บาทนะครับค่าจ้างตลาดอยู่ที่250บาท
ที่จุดตัดตรงนี้นะครับค่า VMPL หรือ MRPL เนี่ยณตลาดเนี่ยก็จะอยู่ที่250บาทนะครับซึ่งจะทำให้เขาได้รับกำไรรวมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้คือต้นทุนจากการจ้างงานนะครับพื้นที่ใต้เส้นทั้งหมดของเส้น MRPL เนี่ยก็คือรายรับรวมทั้งหมดนะครับคราวนี้ก็เอารายรับรวมหักต้นทุนรวมก็จะได้เหลือพื้นที่ที่อาจารย์แรงเงาข้างบนเนี่ยก็คือ1450นั่นเองนะครับการคำนวณหาพื้นที่ใต้เส้นก็ต้องใช้เรื่องของแคลคูลัสนะครับเรื่องของแอลจีบรานะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ได้เน้นตรงให้เข้าใจว่านักศึกษาเวลาดูภาพกราฟอธิบายกับตารางเนี่ยมันก็คือหลักเดียวกันนั่นเองเท่านั้นเองนะครับไอ้กราฟเนี่ยก็คือนำค่าจากตารางมาพลอตกราฟอธิบายนะครับจริงๆแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาจะอธิบายแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์นะครับมันอธิบายได้หลายแนวทางนะครับโดยส่วนใหญ่เขาอธิบายเขาก็แบ่งคำอธิบายการอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ออกไว้ได้เป็น3แนวทางแนวทางหนึ่งก็คืออธิบายแบบพรรณนาแบบโวหารนะครับพรรณนานะครับแบบที่2เนี่ยก็คือใช้การอธิบายโดยใช้คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิธีที่3นี่ก็คือการอธิบายโดยใช้รูปกราฟนะครับหรือภาพประกอบนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับมาดูในเรื่องของเมื่อกี้เราจบในเรื่องของการพิจารณาว่าจำนวนแรงงานเท่าไหร่นะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะเลือกใช้เพื่อให้เขาเนี่ยได้รับระดับกำไรรวมสูงสุดนะครับก็คือเขาจะใช้หลักอยู่2หลักซึ่งได้ตัวเลขจำนวนการจ้างงานที่เท่ากันนะครับก็คือเกณฑ์แรกเนี่ยใช้หลักกำไรรวมสูงสุดก็คือ TRPL นะครับกับ TRCL นะครับก็คือภาพบนนะครับหรือใช้เกณฑ์ที่2ก็ได้ก็คือ MRCL เท่ากับ MRPL นะครับเกณฑ์แรกเนี่ยเกณฑ์ภาพบนเนี่ยหาระยะห่างที่ห่างกันมากสุดนะครับหรือทำระดับการจ้างงานที่เขาได้รับกำไรรวมสูงสุดก็คือระดับที่TRPL เนี่ยห่างจาก TRCL มากสุดนะครับระดับ2เนี่ยในเรื่องในภาพที่2เนี่ยเป็นการใช้เกณฑ์ MRCL เท่ากับ MRPL นะครับทีนี้มาพิจารณาต่อนะครับจบในเรื่องของการเกณฑ์ในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะเลือกใช้ปัจจัยแรงงานจำนวนเท่าใดนะครับที่ทำให้เขาได้รับกำไรสูงสุดในกรณีที่ตลาดแข่งขันนะครับเป็นตลาดแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการเนี่ยที่เขาจำหน่ายเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วเขาก็อยู่ในตลาดที่การจ้างปัจจัยการผลิตเนี่ยหรือปัจจัยแรงงานหรือตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของอุปสงค์นะครับของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่านะครับในเวลานะครับหมายถึงปริมาณปัจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยที่ผู้ผลิตต้องการซื้อนะครับผู้ผลิตต้องการซื้อณระดับราคาต่างๆนะครับณระดับราคาต่างราคาอะไรราคาของปัจจัยการผลิตชนิดนั้นๆนั่นเองนะครับทีนี้อุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยจะมีลักษณะนะครับต่างจากอุปสงค์สินค้าและบริการของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับดังนี้นะครับ1เนี่ยก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะมีลักษณะของเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะครับเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง
เป็น Delight Demand ที่เป็นอุปสงค์สืบเนื่องเนี่ยหมายถึงว่าการที่ผู้ผลิตเนี่ยมีความต้องการปัจจัยการผลิตนะครับหรือมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยก็เนื่องมาจากการที่นะครับผู้บริโภคมีอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตชนิดนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยต้องการแรงงานมาใช้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการต่อรถยนต์ของผู้ผลิตรายนั้นถูกไหมครับหรือนะครับแม่ค้าส้มตำเนี่ยต้องการมะละกอก็เพราะว่ามีคนต้องการบริโภคส้มตำถูกไหมครับถ้าไม่มีคนบริโภคต้องการบริโภคส้มตำเนี่ยแม่ค้าก็ไม่มีความต้องการมะละกอนะครับแม่ค้าก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อวัตถุดิบไม่จำเป็นต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับก็คือมะละกอหรือถ้าภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำความต้องการรถยนต์ของผู้บริโภคก็มีน้อยนะครับหรือความต้องการรถยนต์ของครัวเรือนเนี่ยก็มีน้อยลงเมื่อมีความต้องการรถยนต์น้อยลงเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ไม่ต้องก็ไม่มีความต้องการที่จะจ้างแรงงานนะครับนี่คือคำว่าความหมายของคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องนะครับหลักคิดนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาวะธุรกิจโดยทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นนะครับทำไมหุ้นราคาหุ้นถุงมือยางถึงได้ขึ้นในช่วงที่โรคโควิด19ระบาดนะฮะก็เพราะว่าคนมีความต้องการใช้ถุงมือยางทั้งในวงการแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกถูกไหมครับเมื่อมีความต้องการในสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยก็ทำให้ผู้ผลิตถุงมือยางเนี่ยต้องการน้ำยางธรรมชาตินะฮะดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการของเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับราคาหุ้นของเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับหรือบางอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างที่เอาไปใช้กับชีวิตจริงในการวิเคราะห์ธุรกิจหรือเศรษฐกิจนะฮะเวลานำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้เนี่ยหรืออย่างเรื่องของท่านนักศึกษาเรียนบทก่อนหน้านะฮะเรียนบทก่อนหน้ามาแล้วเรื่องของอุปสงค์ที่ใช้ทดแทนกันนะฮะอุปสงค์ที่ใช้ทดแทนกันเช่นเสื้อนะครับเสื้อที่ผลิตจากผ้าฝ้ายนะฮะเสื้อที่ผลิตจากผ้าฝ้ายกับเสื้อที่ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เป็นต้นนะครับบางครั้งเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็ไปต้องการเสื้อผ้าที่มีราคาถูกลงนะครับก็คือเสื้อใยสังเคราะห์เป็นต้นดังนั้นเนี่ยพอคนต้องการเสื้อใยสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีราคาเม็ดพลาสติกมันก็อาจจะสูงขึ้นจากดีมานด์ที่มันขยับขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างเวลาเรานำเรื่องของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้ามีความต้องการรถยนต์นะครับมีความต้องการรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับผู้ผลิตรถยนต์นะครับก็ต้องการใช้ยางล้อนะฮะต้องการใช้ยางล้อเพิ่มขึ้นนะครับยางล้อรถยนต์เนี่ยพอความต้องการใช้ยางล้อรถยนต์สูงขึ้นก็ทำให้เกิดอุปสงค์สืบเนื่องมาที่ราคายางพาราที่บ้านเราเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องเนี่ยก็หมายถึงนะครับการที่ผู้ผลิตเนี่ยมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคมีอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการนะครับของผู้ผลิตที่ผลิตโดยใช้ปัจจัยผลิตชนิดนั้นๆ นะครับและทีนี้มาดูลักษณะสำคัญลักษณะที่2ของอุปสงค์ต่อปัจจัยผลิตนะครับลักษณะสำคัญลักษณะที่2ของอุปสงค์ต่อปัจจัยผลิตซึ่งมันต่างจากอุปสงค์ของสินค้าและบริการโดยทั่วๆไปอีกลักษณะนึงที่สำคัญก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันนะครับหรื
มันไม่ได้เป็นอิสระต่อกันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเนี่ยบางอย่างเนี่ยต้องใช้ประกอบกันนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพเช่นเรามีรถตักดินหรือรถแมคโครขุดดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องการคนงานที่จะขับรถคันนี้ด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีอุปสงค์ต่อรถตักดินเนี่ยคือผู้ประกอบการเนี่ยซื้อรถตักดินไปเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการมีดีมานด์คนขับรถแมคโครเพิ่มขึ้นหรือรถตักดินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับพอสมมติหรืออย่างสมมติว่าถ้ามีความต้องการนะครับมีความต้องการใช้มีความต้องการคอนโดเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถขายพวกที่นอนได้เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันมันไม่ได้วิเคราะห์ได้อย่างเป็นอิสระต่อกันได้นะครับนะครับหรืออย่างเช่นธุรกิจเย็บผ้านะครับธุรกิจการเมนต์นะครับธุรกิจเครื่องนุ่งห่มนะครับพอลงทุนในจักรเย็บไปแล้วเนี่ยก็คือความต้องการในด้านเครื่องจักรไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความต้องการของปัจจัยการผลิตอีกชนิดนึงก็คือปัจจัยแรงงานด้วยนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเขาลดการลงทุนในเครื่องจักรลงเขาก็อาจจะไม่ต้องการคนงานนะครับเช่นต้องการลดตักดินลดลงนะครับไม่ต้องการใช้รถตักดินแล้วเนี่ยคนขับรถตักดินเนี่ยก็ต้องมีความต้องการลดลงไปด้วยหรือหางานยากขึ้นด้วยนะครับนะครับถ้านักศึกษาลองพิจารณาอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นถ้ารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมีความต้องการมีดีมานด์นะครับของผู้ผลิตเนี่ยที่อยู่ในธุรกิจขนส่งเนี่ยต้องการรถอัตโนมัติรถยนต์ขับได้อัตโนมัติเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการผลิตอีกชนิดนึงก็คือคนขับรถโชเฟอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพยายามจะอธิบายให้เข้าใจเรื่องของลักษณะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยว่า1ก็คือมันมีลักษณะที่พิเศษอยู่นะก็คือ1มันเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง2เนี่ยเวลาวิเคราะห์เนี่ยต้องวิเคราะห์ในภาพรวมไปพร้อมๆกันว่าหรืออย่างบางกรณีอีกเป็นกรณีนึงนะฮะในกรณีที่2เนี่ยในกรณีที่บอกว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกรณีที่ทดแทนกันก็ได้เมื่อกี้เป็นกรณีที่ใช้ประกอบกันนะครับถ้าเป็นทดแทนกันก็อย่างเช่นพอมีเทคโนโลยีบัตรอัตโนมัติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเริ่มเอาระบบอัตโนมัติมาเพิ่มขึ้นเนี่ยแรงงานที่ทำงานทดแทนกันตรงนั้นเนี่ยก็ถูกทดแทนโดยเครื่องจักรนะครับก็ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานเนี่ยลดลงไปนะครับมีความต้องการเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการแรงงานในด้านการผลิตเนี่ยลดลงนะครับเป็นต้นแต่อาจจะต้องการงานด้านอื่นก็คือด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นนี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันมันไม่ได้เป็นสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเป็นอิสระต่อกันนะครับคราวนี้นะครับมาถึงในเรื่องของพอเราเข้าใจคุณลักษณะนะครับพอเราเข้าใจคุณลักษณะของอุปสงค์ที่มีต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยว่ามันคืออะไรมันมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับเรามาดูวิธีหาเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานมั่งนะครับเพราะว่าเราพิจารณาจากตลาดแรงงานนะครับเพื่อเราพิจารณาเฉพาะตลาดแรงงานอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาหาอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือปัจจัยแรงงานนะครับว่ามีวิธีหามาอย่างไรนะครับก็คือการหาอุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานเนี่ยก็เป็นการหาความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าจ้างระดับต่างๆที่ผู้ผลิตจะจ้างแรงงานนะครับใช้คำว่าความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาสาเหตุและผลนะครับก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ของปัจจัยในทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเองนะครับอุปสงค์ของแรงงานก็เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างกับจำนวนการจ้างงานที่ผู้ผลิตจะเลือกจ้างนะครับเรื่องของผู้บริโภคก็เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปริมาณสินค้าที่จะได้รับหรือระดับราคาเป็นต้นในทางเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วก็คือเป็นการเรื่องศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของอุปสงค์ของผู้ผลิตต่อเรื่องของแรงงานนะครับก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าจ้างระดับต่างๆกับปริมาณแรงงานที่ผู้ผลิตต้องการนะครับต้องการจ้างนะครับถ้าอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็จะปรับจำนวนการจ้างงานนะครับโดยที่นี้เราใช้หลักว่าผู้ผลิตเนี่ยจะจ้างงานที่ระดับค่าจ้างที่เขาจ่ายเนี่ยเท่ากับมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายนะครับหรือ VMPL นะครับทีนี้ VMPL เนี่ยเราเรียนไปแล้วว่ามันคืออะไรนะครับ VMPL เนี่ยก็คือค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายนะครับคูณด้วยระดับราคาสินค้านะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่า VMPL คืออะไรนะครับนะครับ VMPL เนี่ยก็คือค่า MPL คูณ P นะครับ VMPL เนี่ยก็คือผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานเนี่ยคูณกับราคาสินค้าที่จำหน่ายได้นะครับก็คือมูลค่านั่นเองนะครับผลผลิตคูณด้วยราคาก็คือกลายเป็นมูลค่านะครับปริมาณคูณราคาก็คือมูลค่านะครับนะครับทีนี้หลักการที่เขาจะจ้างแรงงานนะครับเขาก็ต้องใช้หลักที่ว่ามูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเท่ากับค่าจ้างที่เขาจ่ายเสมอนะครับอธิบายง่ายๆนะครับว่าสมมติว่าค่าจ้างอยู่ที่300บาทนะครับถ้าจ้างแรงงานแล้วเนี่ยผลผลิตมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานหน่วยนั้นเนี่ยนะครับเท่ากับสมมติว่าค่าจ้าง300แต่ว่า VMPL ของแรงงานคนที่จ้างเข้ามาเนี่ยอยู่ที่100บาทเราย่อมไม่จ้างคนงานคนนั้นถูกไหมครับเพราะว่าค่าจ้างที่เราจ่ายกับมูลค่าที่เขาผลิตได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็จะจ้างแรงงานจนกระทั่งค่า VMPL เนี่ยเท่ากับค่าจ้างในตลาดเสมอนะครับนักศึกษาดูจากรูปทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ยการตั้งเนี่ยแสดงถึงมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายนะครับซึ่งเท่ากับอะไรเท่ากับหามาจากค่า MPL คูณระดับราคาสินค้านะครับทีนี้ค่า MP เนี่ยก็เป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงอยู่แต่ว่าระดับราคาเนื่องจากว่าเป็นระดับราคาที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดังนั้นน่ะราคาจึงคงที่อยู่ที่ระดับราคาตลาดเสมอนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะปรับนะครับจะปรับจำนวนการจ้างงานเนี่ยให้มาอยู่ระดับที่อย่างน้อยนะครับให้มาอยู่ระดับที่ VMPL เนี่ยเท่ากับค่าจ้างเสมอนะครับถ้าสมมติว่าค่าจ้างแรงงานอยู่ที่ W3 นะครับอยู่ที่ W3 เนี่ยนะครับจุดที่ VMPL จะเท่ากับ W3 เนี่ยก็คือที่ระดับ L0 นะครับทีนี้ถ้าค่าจ้างแรงงานมาอยู่ที่ระดับ W2 หรือนะครับมาอยู่ที่ระดับ W2 เนี่ยนะครับระดับ VMPL ที่สอดคล้องกันเนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับการจ้างงานที่ระดับ L1 นะครับจำนวนจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าค่า VMPL เนี่ยมันค่อยๆลดลงเพราะอะไรเพราะว่าการที่จ้างแรงงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผลผลิต MP เขาเนี่ยมัน
มันจะลดลงนะครับเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงนะครับในขณะที่ P เนี่ยราคาสินค้าเนี่ยก็ยังคงที่อยู่ที่ระดับราคาตลาดนะครับแต่ค่า MP มันลดลงในทุกๆระดับการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ไปทบทวนดูเอานะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถหาอุปสงค์แรงงานได้จากเงื่อนไขนี้นะครับก็คือเงื่อนไขที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะจ้างจะปรับการจ้างงานอยู่ที่ระดับที่ VMPL เนี่ยเท่ากับ W เสมอนะครับถ้าเรานำระดับค่าจ้างเนี่ยมาเขียนแทนแกนตั้งนะครับแทนด้วยระดับค่าจ้างเนี่ยเราก็จะได้ระดับการจ้างงานที่สอดคล้องกันนะครับนะครับที่ระดับค่าจ้างเดี๋ยวมัน U 3นะครับจะจ้างงานที่ระดับ L 0นะครับ ระดับค่าจ้าง W 1การจ้างงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ L 1นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับในกรณีที่ตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตอยู่เนี่ยก็เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อค่าจ้างลดลงนะครับเมื่อค่าจ้างลดลงผู้ผลิตก็จะจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับก็make sense ในทางทั่วๆไปถูกไหมครับว่าค่าจ้างลดลงแนวโน้มของการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าค่าจ้างเพิ่มขึ้นการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเห็นไหมครับว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือกว่าจะได้ความสัมพันธ์เรื่องที่เราพอเข้าใจกันโดยทั่วๆไปเนี่ยการหาเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีวิธีวิเคราะห์เฉพาะของเขาเองนะครับถ้าคนทั่วไปก็พอจะเข้าใจถูกไหมครับว่าถ้าบอกว่าค่าจ้างในตลาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการจ้างงานก็เลยเพิ่มขึ้นมันก็พอเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าให้อธิบายเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราต้องเห็นไหมครับเราต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องของผลผลิตเพิ่มของแรงงานนะครับเรื่องของกลไกราคากลไกตลาดต่างๆนะครับกว่าจะมาความหมายง่ายๆที่จะอธิบายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างกับแรงงานนะครับต้องเรียนกันไปย้อนกลับไปแค่ต้อง 3-4 บท 5-6 บทถูกไหมครับเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์แค่ตรงนี้ว่าค่าจ้างลดลงแนวโน้มการจ้างงานผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะฮะคราวนี้เราก็นะครับเราก็จะทราบวิธีการหาเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานแล้วนะครับก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าจ้างนะครับอัตราค่าจ้างเนี่ยก็คือราคาของปัจจัยการผลิตนั่นเองอัตราค่าจ้างเนี่ยก็คือราคาของปัจจัยแรงงานนั่นเองนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างราคาของแรงงานกับความต้องการจ้างแรงงานนะครับก็คืออุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานก็คล้ายๆกับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคนะครับที่บอกว่าถ้าราคาสูงเนี่ยความต้องการสินค้าและบริการนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงโดยทั่วๆไปนะครับแต่คราวนี้เป็นการพิจารณาอุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานนะครับซึ่งอย่างอาจารย์บอกไปแล้วว่าลักษณะของอุปสงค์ต่อปัจจัยแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับสินค้าและบริการโดยทั่วๆไปนะครับสำหรับนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ขอยุติการบรรยายไว้ที่เรื่องของการหาเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานนะครับคราวหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นการหาอุปสงค์
รวมในระบบเศรษฐกิจที่มีต่อตลาดแรงงานนะครับอันนี้เป็นแค่อุปสงค์ของผู้ผลิตที่มีต่อปัจจัยแรงงานว่าหามาอย่างไรก่อนนะครับและคราวหน้าเนี่ยถ้าเราจะต้องพิจารณาว่าแล้วถ้ารวมอุปสงค์ของผู้ผลิตหลายๆรายเข้าด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะหาอุปสงค์ของแรงงานในตลาดแรงงานโดยรวมเนี่ยหามาอย่างไรนะครับก็เป็นจะศึกษากันต่อในครั้งหน้านะครับก็คือวันที่23มีนานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ